โอเคสวัสดีครับนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดในประเด็นที่สำคัญนะฮะว่าเอ้ยทำไมเราต้องฟังเสียงพระเจ้าหลายๆคนก็คิดว่าเราเนี่ยเรามีสิทธิในการที่จะดำเนินชีวิตตามความคิดของตนเองแล้วทำไมพระเจ้าจะต้องให้เราเดินตามพระองค์ด้วยดังนั้นนี่คือสิ่งที่สำคัญดังนั้นถ้าเราเป็นคริสเตียนเราจะรู้ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างและพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทำกิจของพระบิดาสำเร็จทุกประการดังนั้นพระเจ้าทรงคาดหวังจากเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนที่อยากจะทำที่อยากจะให้เราเนี่ยทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ดังนั้นเราจะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์ได้อย่างไรเราต้องกลับมาดูที่พระเยซูคริสต์นะครับว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าที่พระบิดาได้ให้มาเกิดบนโลกนี้เพื่อจะทำแผนการของพระบิดาจนสำเร็จและพระองค์ก็ทำแบบนั้นจนสำเร็จบนกางเขนนี่คือสิ่งที่เป็นความสำเร็จที่พระเยซูได้ทำกิจของพระบิดาและก็นำความรอดไปสู่มนุษย์ทุกคนได้อย่างสำเร็จลุล่วงและก็ไม่มีสิ่งใดผิดพลาดเลยดังนั้นในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเนี่ยพระองค์ก็คาดหวังเช่นเดียวกันนะฮะที่เรานั้นจะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าจนสำเร็จและเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าแล้วเราจะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จได้อย่างไรล่ะเพราะว่าสติปัญญาของเราไม่สามารถยังรู้อนาคตเราไม่สามารถควบคุมอนาคตเราไม่สามารถยังรู้จิตใจของผู้คนได้สติปัญญาของเรามีความจำกัดและเราไม่สามารถเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าได้ในทุกเรื่องดังนั้นสติปัญญาของมนุษย์จึงเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่ทำให้เราไม่สามารถทำตามน้ำพระทัยและทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าได้ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับที่พระเยซูคริสต์ได้ทำเมื่อพระองค์ทรงทำภารกิจบนโลกนี้นะครับก็คือว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยทำตามสิ่งที่พระบิดาได้สำแดงหรือทำตามเสียงของพระบิดาทุกประการนี่คือเคล็ดลับที่พระองค์ทำภารกิจของพระบิดาสำเร็จที่กางเขนดังนั้นถ้าคริสเตียนเราทุกคนเชื่อว่าเราจำเป็นต้องดำเนินชีวิตตามแบบพระคิดนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะสามารถทำตามความคิดของเราหรือวิธีของเรานี่เป็นเหตุผลง่ายๆพี่น้องครับที่เราทั้งหลายคริสเตียนทุกคนเนี่ยยอมรับว่าเราควรดำเนินชีวิตตามแบบพระคิดเช่นเดียวกันถ้าวันนี้พระคิดทำตามเสียงของพระบิดาทุกประการในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเราก็ควรทำตามเสียงของพระเยซูคริสต์ทุกประการด้วยเช่นเดียวกันนี่แหละครับจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงต้องทำตามเสียงของพระเจ้าเราจึงต้องทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าดังนั้นแน่นอนในภาคปฏิบัติเราอาจจะผิดพลาดบ้างไม่เป็นไรครับแต่ให้เราตั้งใจที่เราจะเคลื่อนและทำตามเสียงของพระเจ้าเพื่อพันธกิจที่พระบิดาได้กำหนดจะสำเร็จลุล่วงตามวิธีการตามแผนการของพระเจ้าได้นะครับซึ่งมีพระวจนะหลายตอนที่พูดถึงสิ่งนี้ณอดีตผมก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราจะต้องฟังเสียงพระเจ้าทุกเรื่องในเมื่อพระเจ้าให้เรามีสติปัญญาให้เรามีความคิดให้เราตัดสินใจให้เรามีเสรีภาพทำตามความคิดของเราได้อ้าวแล้วเราทำตามไอเดียของเราไม่ได้เหรอเราทำตามแผนการของพระเจ้าของเราไม่ได้เหรอหรือทำตามความคิดของเราเนี่ยเพื่อจะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าไม่ได้เหรอจริงๆแน่นอนครับเรามีเสรีภาพพระเจ้าให้เสรีภาพกับเราที่จะเลือกทำตามความคิดของเราหรือจะเลือกทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าก็ได้แต่เราต้องยอมรับว่าถ้าเราทำตามความคิดแน่นอนบางอย่างมันอาจจะนำไปสู่ความล้มเหลวเพราะเราไม่สามารถยังรู้อนาคตได้และเราไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งได้และเราไม่มีฤทธิ์เดชฤทธิ์อำนาจเพียงพอที่จะทำให้สิ่งที่เราพยายามคิดพยายามทำนั้นเกิดผลสำเร็จแน่นอนดังนั้นพระเจ้าจึงปรารถนาอยากจะให้เราเนี่ยเข้ามาสู่การฟังเสียงและเคลื่อนและตอบสนองตามเสียงของพระเจ้าเพราะว่าถ้อยคำของพระเจ้าเสียงของพระเจ้าเป็นฤทธิ์เดชดังนั้นเมื่อเราทำตามเสียงของพระเจ้าแล้วเราจะเคลื่อนด้วยฤทธิ์เดชที่พระวิญญาณสุดผลักดันในเราให้เราทำตามเสียงของพระองค์ทุกสิ่งที่เราทำจึงประกอบด้วยสิทธิอำนาจจากพระเจ้าเพราะเราเชื่อฟังเสียงของพระเจ้าที่เป็นเลมาดังนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สำแดงเสียงให้กับเราเนี่ยพระองค์คือแหล่งแห่งการเจิมพระองค์คือแหล่งแห่งฤทธิ์เดชเมื่อเราฟังเสียงของพระองค์นั่นหมายถึงว่าเราเกาะติดฤทธานุภาพและเรากำลังเคลื่อนไปด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์เมื่อเราปลดปล่อยถ้อยคำนั้นออกเป็นการกระทำหมายความว่าเรากำลังปลดปล่อยฤทธิ์เดชของพระเยซูคริสต์ที่อยู่ในเราที่พระองค์ปรารถนาให้เราทำเคลื่อนออกไปด้วยดังนั้นเมื่อเราทำตามเสียงของพระเจ้าเราจึงเห็นฤทธิ์เดชที่เหนือธรรมชาติในการแตะต้องจิตใจผู้คนและเพื่อจะโน้มน้าวโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์
นำจิตใจของผู้คนกลับมาเชื่อมต่อและผูกพันกับพระเยซูคริสต์ไม่ได้ผูกพันกับเราในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนนะครับถ้อยคำที่ประกอบด้วยสติปัญญาที่มาจากมนุษย์มักจะเต็มไปด้วยการโน้มน้าวเพื่อจะจูงใจให้คนมาเชื่อในสิ่งที่เราพูดแม้ว่าสิ่งที่เราพูดนั้นอาจจะเป็นถ้อยคำพระคัมภีร์แต่ว่าอย่าลืมว่านั่นออกมาจากความคิดของเราซึ่งมันเป็นการงานที่ไม่มีชีวิตเป็นการงานที่ไม่มีฤทธิ์เดชเป็นการงานที่ตายแล้วที่ปราศจากชีวิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่เมื่อเราได้เข้ามาเชื่อมต่อกับพระวิญญาณเมื่อเราได้เข้ามาเชื่อมต่อกับพระเจ้าเราได้รับการสำแดงเราได้ยินเสียงและปลดปล่อยการกระทำไปตามเสียงนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นผู้กระทำผ่านสิ่งที่เรากระทำนั่นแหละครับจึงทำให้ผู้คนได้สัมผัสฤทธิ์เดชของพระวิญญาณผ่านสิ่งที่เราได้ปลดปล่อยออกไปผ่านสิ่งที่เราได้ทำออกไปซึ่งเรามาดูต้นแบบที่ดีที่สุดคือพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีและผมยอมจำนนต่อพระเจ้าว่ามันจำเป็นมากเลยที่เราจะต้องฟังเสียงพระเจ้าในทุกเรื่องเพราะพระเยซูก็เป็นแบบอย่างในสิ่งนี้ที่พระองค์ทำตามน้ำมัทไธทำตามเสียงของพระเจ้าทุกประการจริงๆมีพระคัมภีร์หลายตอนที่ผมอยากจะยกให้พี่น้องได้เข้าใจและได้ฟังนะครับในพระชนะตอนหนึ่งนะครับในพระธรรมยอห์น12ข้อ49และก็50นะครับพระคัมภีร์บอกว่าเพราะเราไม่ได้กล่าวตามใจของเราเองแต่พระบิดาผู้ทรงใช้เรามาเป็นผู้บัญชาเราว่าจะกล่าวอะไรหรือพูดอะไรเรารู้ว่าพระบัญญัติของพระองค์นั้นเป็นชีวิตนิรันดร์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพูดนั้นเราก็พูดตามที่พระบิดาบอกเรามาเพราะฉะนั้นตอนนี้ชัดเจนพี่น้องพระเยซูพูดนะครับเป็นถ้อยคำของพระเยซูที่ยอห์นได้บันทึกไว้ว่าพระเยซูบอกชัดเจนบอกว่าพระองค์ไม่ได้พูดตามอำเภอใจพระองค์ไม่ได้พูดตามใจของพระองค์เองแต่ว่าถ้าพระบิดาสั่งอะไรให้พระองค์ได้พูดพระองค์จึงพูดตามสิ่งที่พระบิดาได้บอกนะครับดังนั้นพระเยซูเน้นย้ำว่าทุกคำพูดที่พระองค์พูดนะครับพูดตามสิ่งที่พระบิดาได้เล้าให้พระองค์ทรงพูดพี่น้องเห็นไหมครับเฉพาะเรื่องแค่คำพูดนะถ้อยคำพระองค์ไม่ได้พูดไปเรื่อยเปื่อยพระองค์ไม่ได้พูดแบบแบบไม่ได้คิดเลยแต่ทุกคำพูดพระเยซูละเอียดมากพระเยซูละเอียดมากทุกคำพูดเนี่ยพูดตามสิ่งที่พระบิดาได้เคลื่อนได้บอกพระองค์แล้วเราล่ะที่เป็นมนุษย์อ่ะทุกวันนี้เราพูดยังไงครับเราพูดตามความคิดอารมณ์ความรู้สึกพูดตามเนื้อหนังหรือพูดตามระบบสิ่งที่เราได้เรียนมาซึ่งสิ่งนี้ถ้าปราศจากการเคลื่อนของพระวิญญาณนั่นหมายถึงว่ามันปราศจากฤทธิ์เดชที่อยู่ในถ้อยคำนั้นด้วยเช่นเดียวกันมีพระวจนะอีกตอนหนึ่งที่พูดถึงและยืนยันสิ่งนี้ก็อยู่ในยอห์นเช่นเดียวกันนะครับในยอห์นบทที่8ข้อ28 29ได้บอกชัดเจนบอกว่าพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าเมื่อพวกท่านยกบุตรมนุษย์ขึ้นท่านก็จะรู้ว่าเราเป็นผู้นั้นและรู้ว่าเราไม่ได้ทำอะไรตามใจชอบแต่พระบิดาทรงสอนเราอย่างไรเราก็กล่าวอย่างนั้นและพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาก็สถิตอยู่กับเราพระองค์ไม่ได้ทรงทิ้งเราไว้ตามลำพังเพราะว่าเราทำตามชอบพระทัยพระองค์เสมอเพราะฉะนั้นตอนนี้ชัดเจนพี่น้องครับพระเยซูบอกว่าพระองค์เนี่ยไม่ได้ทำตามใจชอบของพระองค์เองแต่ทำตามสิ่งที่พระบิดาได้ทรงสอนนะครับและทำในสิ่งที่พระบิดาได้ทรงนำพระองค์นะครับชัดเจนครับย้ำอีกครั้งว่าพระองค์ไม่ได้ทำตามใจหรือทำตามอำเภอใจหรือทำตามความคิดของพระองค์สักวินาทีเดียวแม้ว่าฟังนี้นะครับบางครั้งพระเยซูอาจจะมีความรู้สึกที่อยากจะทำตามความคิดแต่พระองค์ไม่ได้กระทำพี่น้องจำได้ไหมครับภาพของพระเยซูตอนที่พระเยซูอยู่ในสวนเกสเมเนแน่นอนพระเยซูคริสต์ทรงเป็นมนุษย์พระองค์มีความกังวลมีความจำกัดมีความเป็นมนุษย์แน่นอนครับพระองค์รู้ว่าทหารกำลังจะมาจับพระองค์เพื่อจะไปตรึงบนกางเขนพระองค์ก็มีความทุกข์พระองค์ก็มีความกังวลและสิ่งที่พระองค์ปลดปล่อยออกมาณตอนนั้นที่อธิษฐานต่อพระบิดาพระองค์บอกว่าพระบิดาขอให้ช่วยเนี้ยคือเหตุการณ์แห่งการถูกตึงเนี่ยเลื่อนผ่านข้าพระองค์ไปแต่สิ่งที่พระองค์ได้อธิษฐานอีกประโยคนึงสำคัญมากแม้ว่าความคิดของพระองค์ไม่อยากจะเผชิญกับเหตุการณ์แห่งการทรมานและการตาย
แต่สิ่งที่อยู่ภายในของพระองค์เนี่ยได้เล่าพระองค์ให้พระองค์พูดในสิ่งหนึ่งว่าอย่างไรเสียก็ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์แน่นอนทำไมพระเยซูถึงพูดอย่างนี้เพื่อแสดงว่าพระองค์ก็ยังเป็นมนุษย์ที่มีความกังวลมีความกลัวแต่ว่าพระองค์ไม่ได้ติดตามความกลัวพระองค์ไม่ได้ติดตามความจำกัดของพระองค์แต่พระองค์ยินดีที่จะเชื่อฟังพระประสงค์ของพระบิดาแห่งการไถ่บนไม้กางเขนที่พระบิดาได้มอบหมายให้พระองค์ได้มาปฏิบัติในสิ่งนั้นพระองค์มีสิทธิ์ที่จะเลือกปฏิเสธเสียงของพระบิดาก็ได้แต่พี่น้องเห็นว่าพระองค์เลือกทำตามความคิดของพระองค์หรือเปล่าถ้าพระองค์ทำตามความคิดของพระองค์นั่นหมายความว่าแผนการพระบิดาไม่สำเร็จแน่นอนและผมก็เชื่อว่าพระบิดาคงไม่บังคับพระองค์หรอกแต่ว่าพระองค์เลือกที่จะเชื่อฟังเสียงของพระบิดาและทำตามสิ่งนั้นจนสำเร็จกิจบนไม้กางเขนนี่ทำให้เราเห็นว่าถ้าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าที่เป็นต้นแบบของเราคริสเตียนยังทำตามเสียงของพระบิดาและทำในสิ่งที่เป็นพระทัยของพระบิดาทุกเรื่องเราที่เป็นคริสเตียนที่เป็นสาวกของพระองค์ล่ะเราควรทำตามความคิดของตัวเองหรอเราควรทำตามไอเดียหรอเราควรวางแผนหรอแล้วทำตามแผนนั้นหรอเราควรทำตามแผนของพระบิดาแผนของพระเจ้าที่วางแผนและสำแดงแผนนั้นแก่เราผ่านเสียงของพระองค์ดีกว่าพี่น้องครับมีพระวจนะอีกตอนนึงนะครับยอห์นบทที่14ข้อ10ยอห์นบทที่14ข้อ10ได้บอกว่าท่านไม่เชื่อหรือว่าเราอยู่ในพระบิดาและพระบิดาทรงอยู่ในเราคำซึ่งเรากล่าวกับพวกท่านนั้นเราไม่ได้กล่าวตามใจชอบแต่พระบิดาผู้ทรงสถิตอยู่ในเราทรงทำพระกิจของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าพระวจนะตอนนี้บอกว่าพระบิดาเนี่ยทรงอยู่ในพระองค์นะครับและพระองค์ทำกิจคือพระบิดาทำกิจอยู่ในพระเยซูคริสต์ถ้อยคำที่พระเยซูได้พูดนั้นพระเยซูยืนยันอีกครั้งผ่านพระวจนะตอนนี้ว่าพระองค์ไม่ได้ทำตามใจชอบของพระองค์แต่ที่พระองค์ทำเพราะว่าพระบิดาทำกิจและเราอยู่ในหัวใจในชีวิตของพระองค์พระองค์จึงปลดปล่อยการกระทำนั้นออกมาร่วมกันกับพระบิดาด้วยเช่นเดียวกันนี่คือสิ่งที่สำคัญมากที่เป็นรากฐานที่ทำให้ผมยอมจำนนต่อพระเจ้าและยอมรับว่าเราจำเป็นที่จะต้องทำตามเสียงของพระบิดาหรือของพระวิญญาณบริสุทธิ์จริงๆเพราะว่าอะไรครับพระบิดาเนี่ยเป็นผู้สำแดงน้ำพระทัยของพระบิดาให้กับเรานะครับเราจะไม่รู้น้ำพระทัยของพระบิดาเลยถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราเนี่ยไม่สำแดงแก่เราหรือถ้าเราไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเราเราจะรู้เราจะไม่สามารถรู้จักน้ำพระทัยของพระบิดาได้เลยดังนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราต่างหากที่จะเป็นผู้สำแดงหัวใจของพระคริสต์และสำแดงพระประสงค์ของพระบิดาให้เราได้ยินและช่วยเสริมกำลังเจิมและประทานฤทธิ์เดชให้กับเราเมื่อเราเคลื่อนตามเสียงของพระองค์พี่น้องครับนี่จึงเป็นเหตุผลที่สำคัญว่าทำไมเราจึงจำเป็นต้องทำตามเสียงของพระเจ้าทำตามเสียงของพระวิญญาณเพราะว่าพี่น้องผู้กำหนดแผนการก็คือพระเจ้าก็ย่อมปรารถนาให้แผนการของพระองค์สำเร็จตามวิธีการที่พระองค์ทรงออกแบบแต่ถ้าเราทำตามความคิดของเราและวิธีการของเราแน่นอนพี่น้องมันไม่สำเร็จแน่นอนนะครับมันออกนอกแผนการออกนอกวิธีการของพระเจ้าแน่นอนแม้เราจะมีความพยายามที่อยากจะเป็นคริสเตียนที่ดีอยากจะช่วยพระเจ้าแต่สุดท้ายการงานที่เราทำออกมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทำตามพระเจ้าบอกทุกประการและมันไม่นำไปสู่ความสำเร็จแน่นอนดังนั้นคริสเตียนทุกคนนะครับเมื่อเรากลับมาเป็นบุตรของพระเจ้าเราเชื่อว่าเราจะต้องทำตามเสียงของพระเจ้าและเสียงของพระเจ้านั้นสำแดงผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับเสียงของพระเยซูคริสต์จะถูกสำแดงผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์พระมีบอกว่าพระองค์เป็นผู้เลี้ยงที่ดีเราทั้งหลายเป็นฝูงแกะของพระองค์ผมอยากจะเน้นและลงรายละเอียดในประเด็นนี้สำคัญมากว่าทำไมแกะจะต้องฟังเสียงผู้เลี้ยงและผู้เลี้ยงมีกี่คนหรอพระคัมภีร์พูดชัดเจนบอกว่าพระองค์เป็นผู้เลี้ยงที่ดีพระคัมภีร์พูดชัดเจนว่าคำว่าเราในพระคัมภีร์ที่บอกเนี่ยเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีนะเรานั่นหมายถึงพระเยซูคริสต์ไม่ใช่เราที่เป็นคริสเตียนนะครับถ้าเรากลับไปอ่านนะครับในยอห์นบทที่10ข้อ1ข้อ2เพราะฉะนั้นตอนนี้ได้พูดชัดเจนนะครับว่าทำไม
เราจึงจำเป็นที่จะต้องตามเสียงของผู้เลี้ยงและผู้เลี้ยงที่ดีก็คือพระเยซูคริสต์ยอห์นบทที่10ข้อที่1บอกว่าเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าคนที่ไม่ได้เข้าไปในคอกแกะทางประตูแต่ปีนเข้าไปทางอื่นนั้นเป็นขโมยและโจรแต่คนที่เข้าไปทางประตูก็เป็นผู้เลี้ยงแกะคนที่เฝ้าประตูจึงเปิดประตูให้คนนั้นแกะย่อมฟังเสียงของท่านท่านเรียกชื่อแกะของท่านและนำออกไปเมื่อท่านต้อนแกะของท่านออกไปหมดแล้วก็เดินนำหน้าแกะและแกะก็ตามไปเพราะรู้จักเสียงของท่านพี่น้องข้อแกะนั้นหมายถึงธรรมบัญญัติหมายถึงกฎของโมเสสที่เป็นเหมือนรั้วที่ล้อมแกะก็หมายถึงชนชาติที่พระเจ้าทรงเลือกก็คือชนชาติอิสราเอลและหมายถึงอิสราเอลในฝ่ายวิญญาณคือเราทั้งหลายด้วยที่กำลังถูกล้อมกรอบล้อมคอกด้วยกฎธรรมบัญญัติหรือวิญญาณศาสนาไม่ออกไปไหนนั่นแหละคือคอกและแกะคอกและที่ล้อมรั้วเราไว้เราไม่มีเสรีภาพเมื่อเราอยู่ในคอกเราก็ต้องถูกคุมขังนะครับถึงเวลาก็อาจจะเอามีคนเอาอาหารมาโยนแต่เราก็หมดเสรีภาพแต่พระเยซูคริสต์มาเพื่อปลดปล่อยฝูงแกะของพระองค์ให้มีอิสระดังนั้นเราเห็นว่าพระเยซูคริสต์เข้าไปที่ประตูแกะใช่ไหมครับประตูคอกนั้นและพระองค์ก็เรียกชื่อแกะผมอยากจะเน้นย้ำและลงรายละเอียดว่าการเรียกชื่อแกะแสดงว่าพระองค์รู้จักแกะแต่ละตัวว่าแกะแต่ละตัวนั้นน่ะชื่ออะไรนะครับในพันธสัญญาเดิมเนี่ยมีการตั้งชื่อนะครับและรวมถึงในพันธสัญญาใหม่ที่เขาตั้งชื่อของแต่ละคนนะครับผู้รับใช้พระเจ้าแต่ละคนในพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่เนี่ยชื่อนั้นจะบ่งบอกลักษณะของบุคลิกของคนคนนั้นอย่างชัดเจนดังนั้นทำไมพระเยซูถึงเรียกชื่อแกะแล้วชื่อหมายความว่าอย่างไรชื่อเนี่ยมันหมายถึงการบ่งบอกว่าลักษณะของคนคนนั้นที่พระเจ้าสร้างให้เขาเป็นแบบฉบับตามที่พระองค์ทรงกำหนดยกตัวอย่างว่าเราจะเรียกชื่อแมวว่าไอ้ดำเพราะว่าแมวตัวนี้มีลักษณะสีขนกลายเป็นสีดำดังนั้นชื่อจะบ่งบอกลักษณะที่พระเจ้าได้สร้างเขาไว้ที่พระเจ้าได้กำหนดและได้เรียกเขาไว้ดังนั้นชื่อแกะตรงนี้แหละหมายถึงว่าพระเยซูคริสต์มาเพื่อเรียกเราตามการทรงเรียกของพระองค์เพื่อเราจะดำเนินตามน้ำพระทัยของพระเจ้าตามพระประสงค์ของพระองค์ได้อย่างถูกต้องพระองค์ไม่ได้เรียกมั่วๆชื่อมีความหมายนะครับดังนั้นพระเยซูเรียกแกะแต่ละตัวตามลักษณะที่พระเจ้าได้สร้างและลักษณะนั้นแตกต่างกันแกะแต่ละตัวมีของประทานแตกต่างกันหมายถึงลักษณะที่แตกต่างกันตามชื่อนะครับพระเยซูคริสต์เรียกแกะตัวนี้ว่าแกะที่ชอบเดินแกะที่ชอบเดินนะครับอาจจะเป็นชื่อนักเดินนั่นหมายความว่าพระเจ้ากำลังรู้พระเยซูกำลังรู้ว่าแกะตัวนี้พระเจ้ากำหนดไว้ให้เป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐก็อาจจะเป็นไปได้ดังนั้นวิธีการที่พระองค์ทรงเรียกแกะคือพระองค์รู้ว่าแกะแต่ละตัวมีลักษณะแห่งการทรงเรียกอย่างไรและพระองค์ทรงเรียกเขาให้ติดตามพระองค์ตามลักษณะของประธานที่พระบิดาที่พระเจ้าได้กำหนดให้กับแกะตัวนั้นดังนั้นหมายความว่าพระเยซูเรียกแต่ละคนมีพระประสงค์ที่ชัดเจนไม่ใช่ให้เราเดินตามแบบเหมือนกันหรือก๊อปปี้กันนะครับแต่พระองค์เรียกให้เราเดินตามลักษณะที่พระองค์ทรงกำหนดนั่นแหละก็คือลักษณะนั้นหมายถึงลักษณะแห่งของประธานที่เขามีที่แตกต่างกันเหมือนชื่อแกะที่มีชื่อที่แตกต่างกันนี่คือสิ่งที่พระเยซูได้เรียกชื่อแกะและสังเกตอีกอย่างหนึ่งเมื่อพระองค์ทรงเรียกชื่อแกะแล้วพระองค์ก็นำแกะออกไปพระองค์นำและเดินนำหน้าแกะเราเห็นเสรีภาพและเราเห็นอิสระที่พระเยซูนำแกะออกจากคอกที่เป็นเหมือนคอกที่คุมขังเป็นเหมือนศาสนาเป็นเหมือนกฎธรรมบัญญัติที่คุมขังไหมครับพระเยซูไม่ได้ตามไม่ได้นำแกะออกมาจากคอกเก่าเพื่อไปขังในคุกใหม่นะไม่ใช่แ
แต่พระเยซูนำแกะออกจากข้อเก่าที่เป็นเหมือนศาสนานะครับเป็นเหมือนธรรมบัญญัติที่ทำให้คนเหน็ดเหนื่อยกับการรับใช้ออกมาอย่างมีเสรีภาพเพื่อจะติดตามพระเยซูคริสต์ไม่ว่าพระองค์เดินไปทางซ้ายแกะนั่นจะติดตามพระองค์ไม่ว่าพระองค์เดินไปทางขวาแกะก็จะติดตามพระองค์ไปทางขวาเห็นไหมฮะพี่น้องพระองค์เรียกแกะออกจากคอกเพื่อให้เคลื่อนตามพระเยซูคริสต์แล้วเราจะเคลื่อนตามพระเยซูคริสต์ได้อย่างไรล่ะวันนี้พระเยซูคริสต์ไม่ได้อยู่กับเราเป็นตัวเป็นตนแต่พระเยซูคริสต์สถิตในเราผ่านการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าวันนี้เราได้ยินเสียงของพระวิญญาณและเดินตามพระวิญญาณนั่นแหละครับคือการติดตามพระเยซูคริสต์เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสำแดงน้ำพระทัยและหัวใจเป้าหมายของพระเยซูคริสต์ให้ปรากฏแก่เราเพื่อเราจะเดินตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ปรารถนาพี่น้องเห็นภาพหรือยังวันนี้เราไม่ได้ติดตามพระเยซูคริสต์เป็นตัวเป็นตนที่เป็นมนุษย์ละแต่เราติดตามพระเยซูคริสต์ที่สถิตอยู่ในเราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระวิญญาณองค์นี้นำเราให้เดินไปตามสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้กำหนดไว้นี่แหละแกะจึงจำเป็นที่จะต้องเดินตามผู้เลี้ยงคือพระเยซูคริสต์พี่น้องขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้ถ้าท่านได้ยินเสียงของพระองค์พระเจ้ากำลังบอกท่านว่าให้ท่านเดินติดตามพระองค์แม้ว่าวันนี้อาจจะฟังผิดฟังถูกไม่เป็นไรครับแต่ให้เราตั้งใจและเรียนรู้กับการฟังเสียงและเดินตามเสียงนั้นท่านจะเริ่มคมชัดในการฟังเสียงมากขึ้นท่านจะชัดเจนในการฟังเสียงของพระเจ้ามากขึ้นนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงเร้าในหัวใจของพี่น้องหลายๆคนที่เมื่อได้ยินเสียงของพระเจ้าแล้วพระองค์ก็อยากให้ท่านติดตามพระองค์นะครับและสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะแบ่งปันอีกประเด็นหนึ่งในคลิปนี้นะครับพระเยซูพูดว่าพระองค์เป็นผู้เลี้ยงที่ดีและเราล่ะในฐานะที่เราเป็นผู้นำนะครับในฐานะที่เราเป็นคนที่ต้องดูแลคนมากมายในคริสตจักรและเราเป็นใครล่ะเราเป็นผู้เลี้ยงหรือเปล่าเราเป็นใครล่ะหลายๆคนหรือผู้รับใช้หลายๆคนหรือคริสเตียนหลายๆคนอาจจะเข้าใจและนิยามตัวเองผิดว่าโอ้ฉันเป็นผู้เลี้ยงละแกะที่ฉันดูแลที่ฉันประกาศที่ฉันสร้างมามันต้องเป็นของฉันต้องเป็นของโบสถ์ฉันเท่านั้นต้องเป็นของกลุ่มฉันเท่านั้นต้องเป็นของเครือข่ายฉันเท่านั้นคุณห้ามเจ็บห้ามป่วยห้ามตายห้ามออกไปอยู่ในคอกอื่นอยู่ในกลุ่มอื่นคำถามคือว่าแกะนั้นเป็นของเราหรือเป็นของพระเยซูคริสต์ถ้าเป็นของเราเราจะเกิดความหวงแกะแล้วอยากจะควบคุมแกะเราอยากจะคอนโทรลแกะตามใจตามพระตามเป้าประสงค์ทำตามปรารถนาของเราและเราก็จะรู้สึกว่าอุ๊ยถ้าฝูงแกะของพระเจ้าออกจากโบสถ์ไปอยู่โบสถ์อื่นเราจะรู้สึกว่าเสียเซลล์เพราะเฮ้ยมันสูญเสียฝูงแกะไปเพราะเราคิดว่าเราพยายามอยากจะได้แกะนั้นเป็นของเราแต่จริงๆแล้วคริสเตียนทุกคนเป็นฝูงแกะของพระเจ้าของพระเยซูคริสต์เราทำหน้าที่เป็นเพียงแค่ผู้ดูแลฝูงแกะแทนพระเยซูคริสต์เราไม่ใช่เจ้าของแต่เราทำหน้าที่ผู้ดูแลแทนเจ้าของคือพระเยซูคริสต์พี่น้องจำได้ไหมครับที่พระเยซูได้สั่งเปโตรหลังจากที่พระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนไว้พระเยซูกำชับเปโตรถึง3ครั้งว่าเปโตรเอ๋ยเจ้ารักเราหรือถ้ารักเราจงเลี้ยงแกะของเปโตรหรือของพระองค์ของพระเยซูคริสต์พระเยซูถ้ารักเราจงเลี้ยงแกะของเรานี่เป็นคำพูดของพระเยซูพระเยซูพูด3ครั้งพระเยซูไม่เคยบอกเลยนะว่าเปโตรเอ๋ยเจ้ารักเราหรือถ้าเจ้ารักเราจงเลี้ยงแกะของเจ้าพระคัมภีร์ไม่ได้บอกอย่างนี้พระเยซูยังแสดงออกถึงความเป็นสิทธิ์เขาเรียกว่าเป็นกรรมสิทธิ์ในเป็นเจ้าของแกะเป็นผู้ดูแลแกะอยู่เหมือนเดิมดังนั้นในฐานะที่เราเป็นถ้าท่านเป็นผู้นำถ้าท่านเป็นผู้เลี้ยงในฝ่ายจิตวิญญาณท่านต้องตระหนักเสมอว่าท่านไม่ใช่เจ้าของแกะไม่ใช่เจ้าของสมาชิกในโบสถ์แต่พระเยซูคริสต์เป็นเจ้าของเขาและเป็นผู้นำตัวจริงถ้าพระเยซูคริสต์นำเขาถ้าพระองค์ยังสุดนำเขาจริงๆเราจำเป็นที่จะต้องยอมให้ฝูงแกะเหล่านั้นเดินติดตามพระเยซูคริสต์ตัวจริงพี่น้องจำยอห์นบัพติศมาได้ไหมหรือว่ายอห์นบัพติสโตเนี่ยจริงๆแล้วหลายๆคนที่เป็นสาวกของพระเยซูในปัจจุบันนะไม่ว่าจะเป็นเปโตรและอันดรูเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของยอห์นมาก่อนนะพี่น้องเป็นลูกศิษย์ของยอห์นมาก่อน
แต่ยอนรู้ว่าพระเยซูคริสต์คือพระเมสสิยาและศิษย์เหล่านั้นถามยอนว่านี่คือพระเมสสิยาเหรอยอนไม่เสียดายฝูงแกะที่ยอนได้ดูแลคนเหล่านั้นแต่ยอนยินดีให้ฝูงแกะและก็คนเหล่านั้นที่เคยติดตามยอนติดตามพระเยซูคริสต์นี่คือตัวอย่างที่ดีของยอนบัพติสโตที่เราเห็นได้ชัดว่าเขารู้ว่าอะไรเป็นเสียงของพระเจ้าอะไรเป็นผู้นำและผู้ดูแลฝูงแกะตัวจริงมีพระวจนะ1ตอนในพระธรรม1เปโตรบทที่5ข้อ2ถึง3นะครับ1เปโตรบทที่5ข้อ2ถึง3บอกว่าจงเลี้ยงฝูงแกะของพระเจ้าที่อยู่ท่ามกลางพวกท่านโดยเอาใจใส่ดูแลไม่ใช่ด้วยความฝืนใจแต่ด้วยความเต็มใจตามพระประสงค์ของพระเจ้าไม่ใช่ด้วยใจโลภในทรัพย์สินของแต่ด้วยใจกระตือรือร้นผมอ่านพระคัมภีร์ในเวอร์ชั่น2011เวอร์ชันนี้ได้ให้คำในวงเล็บบอกถึง2ครั้งบอกว่าเลี้ยงดูแกะของพระเจ้าที่อยู่ท่ามกลางท่านโดยเอาใจใส่ดูแลไม่ใช่ด้วยความฝืนใจแต่ด้วยความเต็มใจแล้วก็มีวงเล็บบอกว่าดูแลตามไหนครับตามพระประสงค์ของพระเจ้าหรือพระเยซูคริสต์อีกครั้งนะครับพระคัมภีร์บอกว่าถ้าท่านเป็นผู้นำหรือเป็นผู้เลี้ยงพระคัมภีร์บอกว่าให้ท่านดูแลฝูงแกะของพระเจ้านะครับไม่ใช่ด้วยความฝืนใจแต่ด้วยความเต็มใจตามพระประสงค์ของพระเจ้าหรือพระเยซูคริสต์หรือตามใจของผู้เลี้ยงที่แท้จริงคือพระเยซูไม่ใช่เลี้ยงดูตามใจของท่านหรือเลี้ยงดูตามใจของผู้นำคนนู้นผู้นำคนนี้ที่ใหญ่กว่าท่านที่มีอำนาจในการที่จะนำกลุ่มของท่านแต่เราต้องเดินนำแกะอภิบาลแกะตามเสียงของพระเยซูคริสต์แน่นอนบางครั้งเสียงของพระเจ้าอาจจะมาผ่านทางผู้นำโอเคถ้าเสียงของพระเจ้ามาผ่านทางผู้นำและเรามีสันติสุขเราถูกยืนยันในฝ่ายจิตวิญญาณโดยพระวิญญาณแล้วโอเคนั่นเสียงของพระเจ้ามาผ่านผู้นำจริงโอเคไม่ขัดแย้งต่อพระลักษณะเสียงของพระเยซูคริสต์เราก็นำไปตามทิศทางนั้นแต่ถ้าเสียงนั้นไม่ได้มาจากพระเจ้าแล้วรู้สึกมันขัดแย้งจริงเลยกับลักษณะของพระเยซูคริสต์เราควรที่จะเลือกทำตามเสียงของพระเจ้าที่แท้จริงและนำแกะตามเสียงของพระองค์ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นพี่น้องพระวจนะตอนนี้ย้ำชัดเจนว่าแกะของพระเจ้าอยู่ท่ามกลางท่านถ้าท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าได้มอบหมายหน้าที่ให้ดูแลฝูงแกะของพระองค์ย้ำอีกครั้งว่าฝูงแกะนั้นไม่ใช่ของท่านแต่เป็นของผู้เลี้ยงที่ยิ่งใหญ่ที่อยู่ในท่านดังนั้นถ้าท่านฟังเสียงผู้เลี้ยงก็หมายถึงว่าท่านจะได้รับการเจิมผ่านพระเยซูคริสต์ที่เป็นผู้เลี้ยงและปลดปล่อยการเจิมออกไปในการดูแลฝูงแกะฝูงแกะก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างอัศจรรย์ผ่านผู้เลี้ยงที่ยิ่งใหญ่ที่สถิตในท่านแหละไม่ใช่ตัวท่านที่พยายามจะปรุงอาหารหรือพยายามจะหาพระคัมภีร์มาเยอะแยะแล้วก็คิดว่าอุ๊ยแกะตัวนี้น่าจะต้องกินอาหารแบบนี้ก็เลยเอามาผสมผสานกลายเป็นอาหารแบบโภชนาการแบบผสมผสานสุดท้ายแกะอาจจะอ้วนแล้วก็เดินไม่ไหวเป็นเบาหวานก็ได้เพราะเรารักแกะแบบผิดทางแต่ว่าให้เราฟังเสียงพระวิญญาณว่าพระวิญญาณอยากให้เราได้ปลดปล่อยอะไรออกไปคำสอนนั้นออกไปผ่านชีวิตของเราเพื่อจะดูแลฝูงแกะของพระเจ้านั่นแหละครับผู้เลี้ยงตัวจริงที่อยู่ในท่านปลดปล่อยสิ่งนั้นที่เป็นหัวใจของพระเจ้าออกไปนะครับด้วยใจแห่งความชื่นชมยินดีใจแห่งการฟังเสียงของพระองค์ทำตามหัวใจของพระเยซูคริสต์ไม่ใช่ด้วยการกดขี่ข่มเหงแต่เป็นแบบอย่างคำว่าเป็นแบบอย่างผมขอย้ำอีกครั้งนึงเราไม่สามารถพยายามให้ตัวเราเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีได้ในทุกเรื่องหรอกเพราะเขาก็จะเจอความอ่อนแอของเราแต่เป็นแบบอย่างที่ดีแบบอย่างของใครแบบอย่างของพระคริสต์ที่สำแดงผ่านเราต่างหากเราไม่สามารถพยายามให้เราเนี่ยแสดงออกในสิ่งที่ดี 100% ได้เพราะเราก็มีเนื้อหนังเนาะแต่เราจะสำแดงสิ่งที่เป็นแบบอย่างของพระเยซูคริสต์ที่ปลดปล่อยผ่านเราออกไปเพื่อฝูงแกะจะติดกับพระเยซูคริสต์ไม่ได้ติดกับเราดังนั้นย้ำอีกครั้งว่าวันนี้สำหรับผู้เลี้ยงทุกคนพระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้เลี้ยง
ไม่ใช่เราเป็นเพียงแค่ผู้ดูแลฝูงแกะและเราจะดูแลฝูงแกะได้โดยการที่ฟังเสียงผู้เลี้ยงที่สถิตในเราปลดปล่อยถ้อยคำแห่งการสอนการหนุนใจออกไปผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์และเขาจะได้อาหารที่ดีจากพระเจ้าและเราจะเห็นการเกิดผลการเติบโตของชีวิตฝูงแกะอย่างแน่นอนขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องทุกท่านครับอาเมน